ขอบคุณมากครับไปไม่ได้แล้วมันเหนื่อยแล้วโดนเหล็กเฉยๆไม่โดนอะไรหรอกโดนเหล็กนะเหล็กเยาว์มันไอ้ลอยวันที่เบี้ยเข้าไปยังไงเนี่ยนานแล้วแค่เดี๋ยวอ้วนแต่ลูกเล็กว่ะไอ้ยันไอ้ยันโอเคโอเคเดินรอบบ้านป้าเลยครับเพื่อจะให้ป้าเปิดประตูครับเดินหน้าก่อนนะครับพี่ขอร้อง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 ขที่เผาของไปรถนี่ไอ้ลูกเหลืองนี่เดี๋ยวไปรถตู้ที่เผาของไปนี่เลยไปรถนี่เลยนี่เนี่ยหลบหลบแป๊บนึงขึ้นเลยฮะกันยังไหมกันยังให้หลบที่จะเปิดประตูบุกมาเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดประตูขึ้นเลยขึ้นเลยแป๊บนึงนะกันไว้กันไว้กันไว้ขึ้นมาเลยมาพี่ลุงเดี๋ยวล็อกไม่โอเคขึ้นข้างบนเดี๋ยวล็อกเปิด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 ปิดเลยเดี๋ยวปิดก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอปิดเปิดเปิดเปิดแล้วปิดเอาปิดเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวหน้าที่จะเป็นเจ้าที่ตำรวจซึ่งแต่งเครื่องแบบและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามจับกุมให้ได้นะครับเพราะนั้นเราจึงใช้กำลังทุกภาคส่วนช่วยกันจนกระทั่งสามารถจับกุมได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งยังมีกระสุนปืนอยู่ในซองกระสุนหรือในแมกกาซีนอยู่อีก5นัดนะครับเป็นกระสุนขนาด9นะครับก็เป็นผลงานของตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่ลุงว่าทำไมถึงตัดสินใจแข่งขันในรถผมมีปืนแล้วก็มียาครับแล้วก็คดีเก่าฮะคดีเก่าคดีเก่าครับผมแล้วการยิงปืนทำไมถึงต้องมีการซึ่งการยิงปืนก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมตกใจแล้วผมกลัวว่าผมจะโดนยิงคือผมกลัวเดียวผมเลิกคบพวกเพื่อนพวกอะไรสมัยวัยรุ่นหมดเลยแล้วผมไปตามต่างถิ่นตามอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีคดีอยู่ผมไปแต่ละถิ่นก็จะมีเจ้าถิ่นของเขาซึ่งจะเจอแต่พวกเกเรเกเรนะฮะครับผมก็หลังจากที่ก่อเหตุแล้วการมีปัญหากันแล้วที่โรงพยาบาลยังไงบ้างก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบ้านชาวบ้านแต่ก็เขาก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือครับแล้วก็ไปตรงข้างกำแพงตรงที่เจอผมครับเพราะผมข้ามแพงไปแล้วผมก็หลับไปเลยสลบไปเลยครับเพราะผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมก็อยากจะขอโทษพี่ตำรวจครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปทำร้ายเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดจะทำร้ายอะไรผมด้วยความที่ผมกลัวนายกษาหรือว่ามีข้าไม่ถึงการนะครับผมอยากจะขอโทษพี่เขาจริงๆรวมถึงพี่สองคนที่เจ็บด้วยฮะเพราะว่าพี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาครับผมเสพครับเสพเมื่อวานครับแล้วยาที่เจอในรถก็เป็นยาที่ซื้อมาครับเรานำมาเพื่อเสพหรือเพื่อเสพครับ